สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านคะ่ะพอดแคสต์ครั้งนี้คะ่ะอยู่กับโอสิริวิไลโคชนาศมาติดตามบทความของศาสตราจารย์ดรสุรชาติบำรุงสุขท่านได้เขียนในประเด็นที่ว่าได้เวลาปฏิรูปตำรวจแล้วเชิญติดตามรับฟังคะ่ะวันนี้ผลจากชีวิตเอฟเฟคที่เดินหน้าเปิดโปงเรื่องราวของอาชญากรรมข้ามชาติจากกลุ่มจีนเทาที่มีความเชื่อมโยงกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไทย และยังเปิดโปงเครือข่ายการพนันออนไลน์ที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่เบื้องหลังข้อมูลชี้ชัดค่าว่าตำรวจส่วนหนึ่งกลายเป็นแนวร่วมใกล้ชิดของอาชญากรรมข้ามชาติจีนและอีกส่วนทำหน้าที่เป็นเจ้าของบ่อนพนันออนไลน์เสียเองข้อมูลจากชีวิตเอฟเฟกในแต่ละวันทำให้สังคมไทยได้รับรู้ด้วยความตกใจถึงบทบาทของตำรวจในทางลบ ผลที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะคือเสียงเรียกร้องให้เกิดการปฏิรูปตำรวจการปฏิรูปตำรวจในอนาคตจะต้องไม่ใช่ปฏิรูปตามแบบคณะรัฐประหาร2557และกลุ่มเสาวร์ฝ่ายขวาที่เช่าโฆษณาในเรื่องนี้แต่สุดท้ายแล้วไม่ได้เกิดอะไรขึ้นจริงจังดังจะเห็นได้ว่า ดังจะเห็นได้ว่าจนบัดนี้กว่า8ปีแล้วการปฏิรูปตำรวจกลายเป็นเพียงรายการจำอวดของผู้นำรัฐประหารที่เวียนผัดกันเข้ามาควบคุมองค์กรตำรวจผ่านองค์กรอย่างคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกอตรแต่ผลพวงจากปัญหาต่างๆที่เกิดจากตำรวจและทหารในช่วงที่ผ่านมาทำให้เสียงเรียกร้องการปฏิรูปตำรวจเกิดคู่ขนานกับการปฏิรูปกองทัพ แม้มิติของการปฏิรูปในสองส่วนนี้ค่ะอาจจะแตกต่างกันตามเงื่อนไขของบทบาทและพฤติกรรมของบุคลากรและองค์กรแต่โดยหลักการแล้วนะคะทิศทางไม่ได้แตกต่างกันถ้าการปฏิรูปกองทัพต้องการสร้างทหารอาชีพเช่นไรการปฏิรูปตำรวจก็ต้องการสร้างตำรวจอาชีพเช่นนั้นเป้าหมายหลักของการปฏิรูปองค์กรทั้งสองจึงไม่แตกต่างกันค่ะ คือสร้างทหารให้เป็นมืออาชีพเช่นไรก็ต้องสร้างตำรวจให้เป็นมืออาชีพเช่นนั้นด้วยถ้าทหารไม่เป็นมืออาชีพแล้วภารกิจของการป้องกันประเทศจะถูกเบี่ยงเบนออกไปเช่นภารกิจของการป้องกันประเทศถูกทําให้เป็นการแทรกแซงทางการเมืองและเมื่อการป้องกันประเทศไม่ถูกนิยามให้เกิดความชัดเจนแล้ว บทบาททหารก็กลายเป็นการสร้างอำนาจของผู้นำทาหารโดยอาศัยกองทัพเป็นเครื่องมือหลักในการทำรัฐประหารดังเช่นที่เห็นมาอย่างยาวนานในประวัติศาสตร์การเมืองไทยในทำนองเดียวกันค่ะถ้าตำรวจไม่เป็นมืออาชีพแล้วการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยคำขวัญของแก๊งตำรวจเทาเหล่านี้จึงไม่ใช่พิทักษ์สันติราช ดังเช่นที่เราเห็นบทบาทของตำรวจเช่นนี้ในการให้ความคุ้มครองแกบ่บรรดาแก๊งจีนเทาและแก๊งพนันเป็นต้นจนกล่าวได้ค่ะว่าต้นทุนทางสังคมของสถาบันตำรวจในสังคมไทยลดต่ำลงจนแทบจะล้มละลายแล้วเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วค่ะการปฏิรูปตำรวจจึงถูกมองว่าเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นในกระบวนการแก้ปัญหา ไม่ว่าการปฏิรูปตำรวจจะสามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรของตำรวจได้หรือไม่ก็ตามแต่อย่างน้อยการเริ่มต้นการปฏิรูปคือจุดเริ่มของการสร้างความเปลี่ยนแปลงอันเป็นความหวังในการเพิ่มทุนทางสังคมให้แก่องค์กรตำรวจเนื่องจากองค์กรตำรวจวันนี้ตกอยู่ในวิกฤตศรัทธา ที่มีภาวะขาดทุนทางสังคมอย่างน่าเป็นห่วงการปฏิรูปตำรวจต้องเริ่มด้วยหลักการพื้นฐานว่าตำรวจเป็นผู้รักษากฎหมายและตำรวจก็จะต้องอยู่ภายใต้กฎหมายด้วยการเป็นผู้รักษากฎหมายไม่ใช่ปัจจัยที่อนุญาตให้ตำรวจมีอำนาจเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือมีอำนาจที่จะดำเนินการนอกกรอบทางกฎหมายได้ทหารก็ต้องอยู่ภายใต้หลักการนี้เช่นเดียวกันค่ะ ดังนั้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องถูกกำกับด้วยประมวลจริยธรรมและธรรมาพิบาลของวิชาชีพและประมวลนี้จะเป็นตัวกำหนดนิยามของความเป็นตำรวจอาชีพเพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ในสังคมรวมถึงกำหนดสิ่งที่ตำรวจไม่ควรกระทำและไม่อาจกระทำได้ด้วยค่ะ นอกจากนี้จะต้องตระหนักเสมอค่ะว่าตำรวจในระบอบประชาธิปไตยนั้นไม่ได้มีภารกิจเพียงในเรื่องของการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือการพิทักษ์สันติราเท่านั้นหากยังมีหน้าที่ในการพิทักษ์สิทธิมนุษยชนและทั้งยังต้องทำให้องค์กรตำรวจมีสภาวะเปิดกว้างโปร่งใสตรวจสอบได้เนื่องจากตำรวจเป็นองค์กรติดอาวุธของรัฐ ที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดในสังคมการตรวจสอบตํารวจจากภาคประชาสังคมจึงเป็นประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งกล่าวคือสังคมจะต้องมีบทบาทในการกำกับตรวจสอบเพื่อให้องค์กรและบุคลากรของสถาบันตํารวจทำหน้าที่ด้วยความเป็นตํารวจอาชีพอย่างมีธรรมมาพิบาล ดังนั้น,นกลไกและกระบวนการตรวจสอบตำรวจทั้งในแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการจึงมีความสำคัญในการสร้างตำรวจอาชีพอีกทั้งกลไกและกระบวนการเช่นนี้จะมีบทบาทโดยตรงในการควบคุมให้ตำรวจอยู่ภายใต้กฎหมายและปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ข้อบังคับของประมวลจริยธรรมและหลักธรรมมาพิบาลตำรวจซึ่งอาจจะดูเป็นเรื่องใหม่สำหรับองค์กรตำรวจไทยแต่การจะทำให้บุคลากร เป็นมืออาชีพได้จริงนั้นการสร้างประมวลน,นี้จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญประการหนึ่งแน่นอนคะว่าการปฏิรูปตำรวจภายใต้เงื่อนไขทางการเมืองและวัฒนธรรมองค์กรในแบบปัจจุบันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างแน่นอนค่ะเราคงต้องยอมรับความจริงว่าผลประโยชน์จากกลุ่มสีเทาทั้งหลายยังมีอิทธิพลอย่างสูงในองค์กรตำรวจ รวมถึงอิทธิพลทางการเมืองจากชนชั้นนําและกลุ่มที่มีอํานาจในสังคมที่มองว่าการปฏิรูปตํารวจคือภัยคุกคามต่อผลประโยชน์ของพวกเขาอาจไม่ได้แตกต่างจากการปฏิรูปกองทัพด้วยค่ะฉะนั้นการปฏิรูปทั้งตำรวจและทหารจึงเป็นโจทย์ที่ท้าทายรัฐบาลใหม่หลังเลือกตั้ง2,566เป็นอย่างยิ่ง สุดท้ายนี้ค่ะการปฏิรูปตำรวจอาจต้องเริ่มไม่ต่างจากการปฏิรูปการเมืองที่ต้องยกเลิกกฎหมายที่เป็นมรดกบาปที่คณะรัฐมระหาร2557ผูกตำรวจเอาไว้จนถึงปัจจุบันการปฏิรูปอาจจะต้องเริ่มด้วยการจัดโครงสร้างกตรใหม่เพื่อให้กตรทำหน้าที่เป็นต้นทางของการปฏิรูปตำรวจให้ได้และต้องตระหนักเสมอว่าองค์กรนี้ไม่ใช่มีไว้เพื่อรักษาวัฒนธรรมเก่าขององค์กรตำรวจ ที่กำลังประชิญศรัทธาล้มละลายในสังคมไทยได้เวลาปฏิรูปตำรวจแล้วค่ะได้เวลาสร้างตำรวจอาชีพแล้วก่อนที่สำนักงานปทุมวันจะต้องทาสีตึกใหม่ให้เป็นสีเทาทั้งหมดดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก y o u t u b e มติชนีวีเพียงแค่สแกน q r Code ได้เลยครับ